สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปู่พญาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมีนาคม2562นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้นะครับเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับกับการเดินดวงดาวในช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับอิทธิพลของชาวราศีธนูลัคนาธนูดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีได้โคจรอยู่ที่ราศีพิจิกเป็นภพวินาศนะครับตอนนี้ก็ได้เสิร์ชเข้ามาในราศีธนูทับกับลัคนาของตัวคุณเองและทับกับดาวเสาร์ด้วยทับกับลัคนาเขาเรียกว่าโกมุตเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์เนื้อหอมนะครับหรือว่าเป็นประทุมเกณฑ์ชนิดหนึ่งที่จะทำให้ลัคนานั้นมีผลที่ดีลาภผลที่ดีนะครับและมาจากเรือนพันธุด้วยหมายความว่าคุณจะได้หลักทรัพย์มั่นคงเข้มแข็งนะครับหรือยังแปลว่าคุณจะได้มีความหลักที่มั่นคงด้วยเหมือนกันเป็นหลักเป็นฐานนั่นเองอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีไปทับดาวเสาร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่ดีเกิดขึ้นแต่มันจะเป็นต้นร้ายปลายดีนะครับตอนแรกก็อาจจะต้องได้รับผลที่มันร้ายก่อนแล้วก็ดีภายหลังดาวพฤหัสบดีจะทับลัคนาอยู่3เดือนก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็จะถอยหลังมาที่ราศีพิจิกอยู่ยาวไปจนถึงเดือนกันยายนโดยประมาณนะครับถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะอยู่อีกนานพอสมควรนะครับในราศีพิจิกก็อาจจะต้องระมัดระวังหรือต้องอดทนในภพวินาศอีกครั้งหนึ่งดาวเสาเล็งดาวราหูนะครับอยู่ในเรือนปัตตานิอันนี้คือต้องระมัดระวังตรงที่ว่าดาวเสาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทดวงช้ำดวงร้าวนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้และก็ระวังเรื่องคดีของคดีความการฟ้องร้องการหย่าร้างได้นะครับอันเนี้ยต้องระมัดระวังให้ดีสำหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูแต่ยังไงก็ยังมีดาวเสาร์ที่เป็นเพื่อนคู่มิตรของชาวราศีเป็นเพื่อนคู่มิตรของดาวเสาร์ที่กุมอยู่ในลัคนาของตัวคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่เมนเอเนอร์จีหลักของตัวคุณนะครับเมนเอเนอร์จีหลักของคุณนั้นได้เดอะเมจิเชียนเกิดขึ้นเป็นไพ่เซนเตอร์The Magician นี่นะครับเป็นจอมขมังเวทหรือจริงๆเราก็จะเรียกว่าเป็นไพ่ผู้ยังรู้ก็ได้หรือเป็นไพ่ของไพ่คนที่มีเสน่ห์นะครับ The Magician เนี่ยคือดาวพุธก็หมายความว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตัวคุณนะครับในช่วงเดือนเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับดูเป็นเด็กหน่อยนะครับหรือว่าขี้งอนนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะดูแลเอาใจใส่คนอื่นคนรอบข้างได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะแปลว่าอาจจะมีการเอาแต่ใจหน่อยแต่ว่าค่อนข้างแบบว่าก็เทคแคร์กับคนอื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่ามีความรักความหวังความปรารถนาที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นในทิศทางที่ดีได้แล้วก็ยังหมายความว่ามีเกณฑ์ของการที่มีความรักที่เหมือนจูนกันได้มากขึ้นปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นหรือว่ายังแปลว่ามีการกลับมาของคู่ครองคนรักด้วยแต่การกลับมาอันนี้จะพูดทีหลังนะครับก็หมายความว่าคุณก็คือปรับความเข้าใจกับคู่ได้นั่นเองคุณมีปัญหาใดนะครับในช่วงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะแก้ไขมันได้เพราะดาวประจำตัวทับตัวเป็นเกษตรและทับกับดาวเสาร์ก็หมายความว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาแหละแต่คุณสามารถแก้ไขได้ต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับมีดาวที่อาจจะทำมุมที่ลายต่อกันก็หมายความว่าดาวแห่งความรักของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนสหัสชะกุมกับดาวอาทิตย์จริงๆก็เป็นคู่ที่ดีนะครับเป็นคู่ต่างชาวต่างชาติอาจจะได้พบเจอกับชาวต่างชาติที่เข้ามาพบปะแวะเวียนกับตัวคุณได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นคนธาตุดินพฤกษบกันมังกรเพราะว่าอะไรนะค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับพฤกษบกันมังกรเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีความหนักแน่นความมั่นคงเป็นคนที่ไม่ค่อยหวั่นไหวกับอะไรง่ายๆแต่ก็แพ้เรื่องความรักอยู่เหมือนกันเนาะก็คือเป็น Knight of Pentacle Knight of Pentacle เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับฉลาดว่องไว
อ่าไม่ใช่ครับฉลาดแต่ไม่ว่องไวแต่ว่าค่อนข้างแบบว่าหนักแน่นมั่นคงนั่นเองในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นมีความเมตตานะครับที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณใครที่เขาเรียกว่าใครที่ยังโสดนะครับมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องสิ่งนี้นะครับนี่ก็คือในออฟเพนทาเคิลแล้วก็มีหนึ่งถ้วยปรากฏก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความมั่นคงกับในเรื่องของความรักได้เหมือนกันมีหนึ่งถ้วยปรากฏคืออาจจะพบรักใหม่กับชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อนในอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะมาพบรักกันภายหลังก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งถ้วยหมายถึงการเจอกันอีกเจอกันหรือพบรักกันอีกครั้งหนึ่งครั้งใหม่นะครับถามว่าครั้งเก่าได้ไหมจริงๆก็ครั้งเก่าได้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นครั้งใหม่มากกว่านะครับแล้วมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เหมือนกันหรือเป็นเพื่อนที่เป็นในอดีตก็อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะเป็นเพื่อนในอดีตหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เพราะว่ามีไพ่เดอะเวิลด์เกิดขึ้นนะครับผู้หญิงมีโอกาสเจอผู้ชายที่เป็นคนธาตุดินผู้หญิงผู้ชายก็จะได้คนที่เป็นผู้หญิงธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเป็น Queen of Cups แต่จริงๆก็คือเป็นคนต่างชาติเหมือนกันทั้งคู่นะครับหรือจะเป็นเพื่อนกันในอดีตก็ได้อาจจะไม่ใช่ต่างชาติแต่เป็นเพื่อนในอดีตนะครับที่อาจจะมาพบปะพูดคุยกันเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่มีปัญหาใจกันหรือมีความหนักอกหนักใจมีความหวาดระแวงความคิดต่างๆที่มันไม่โอเคหรือมีคนที่ทำอะไรลับหลังกับตัวคุณอาจจะมีนะคือบางคนแบบอาจจะเป็นราเพราะว่าเป็นอิทธิพลของดาวราหูเล็งลัคนาของตัวคุณนะครับมีคนที่ทำอะไรไม่ชัดเจนต่อคุณโดยเฉพาะเป็นเพื่อนเพราะว่ามี7 of Swords เกิดขึ้น7 of Swords คือหมายถึงว่าภัยเงียบนะครับหรือเป็นลักษณะของการที่มีใครทำอะไรลับหลังกับตัวคุณเพราะมีเดอะมูนเกิดขึ้นสัญชาตญาณของคุณมันบอกเพราะดาวประจำตัวของคุณนั้นเป็นเกษตรคุณสามารถที่จะรับรู้มีญาณอย่างรู้บางอย่างได้เพราะดาวพฤหัสบดีนั้นหมายถึงจิตวิญญาณนะครับและดาวเกตก็ทับกับลัคนาทำให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับมีแรงสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้ว่ามีคนที่ไม่ชัดเจนต่อตัวคุณโดยเฉพาะเพื่อนที่มามีอิทธิพลต่อคู่ครองของตัวคุณเช่นเขาอาจจะไปเสี้ยมคุณหรือเขาอาจจะแบบทำอะไรลับหลังเป็นมือที่3แทรกแซงกับตัวคุณก็ได้นะครับเนาะคือราศีธนูอย่าไว้ใจเพื่อนมากเกินไปอย่าฝากปลาย่างไว้กับแมวนะครับประมาณนั้นเลยสุภาษิตอย่าฝากปลาย่างไว้กับแมวก็หมายความว่าต้องดูแลในเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีเป็นเพื่อนรักหักเลี้ยงโหดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความเป็นในเรื่องของการแย่งชิงความรักหักสวัสดิ์กันก็เป็นได้นะครับจะดาบขึ้นมากับเดอะมูนเลยความมีตกความกังวลของคุณหรืออาจจะไม่ใช่เพื่อนคุณแต่หมายความว่าอาจจะแบบว่าต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือมีหลายกรณีเนาะบางคนก็อาจจะมีความรักความรักที่มันแบบว่าผิดแผกต่างๆกันหรืออาจจะมีความรักที่เหมือนกับไม่เหมือนกันทั้งหมดแหละแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีความรักเป็นรักสามเศร้ารักมือที่3ได้เกิดขึ้นประมาณเนี้ยเพราะมีไพ่3ดาบไงมันเป็นทั้งเพื่อนคุณก็ได้หรือจะเป็นทั้งคนอื่นก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนคุณเสมอไปหรอกแต่มันส่วนมากจะเป็นเพื่อนเพราะว่าดาวราหูมาจากเรือนเพื่อนไปทับในเรือนคู่ครองแล้วเล็งกับลัคนาของตัวคุณพินทุบาทดวงแตกดวงช้ำดวงร้าวอย่างที่บอกข้างต้นไปนะครับมันก็เกิด3ดาบนั่นแหละเพราะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับไม่ค่อยโอเคนะครับยังไงก็สอดส่องดูแลกันด้วยนะครับอย่าไว้ใจกับเพื่อนมากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกับว่าต้องไปหวาดระแวงนะครับว่าเพื่อนเราจะแย่งแฟนเราตลอดไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยดูคำทำนายแล้วจิตตกไปอันเนี้ยคืออยากให้รอบคอบและดูให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครนะครับไม่ใช่ว่าคุณบูบอกว่ามีโอกาสเพื่อนจะเพื่อนรักหักสวัสดิ์แต่ว่าเราก็ไปเหมารวมว่าทุกคนหรือว่าคนนั้นคนนี้เราก็จะมโนไปเพราะราชินีถือไม่ใช่ครับราชินีพระจันทร์เนี่ยเดอะมูนเนี่ยหมายความว่าบางทีเราอาจจะคิดเองฟุ้งเองนะครับมันแปลว่ามโนอิมเมจินก็ได้นะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังต้องตรวจสอบดูแลในสิ่งที่ถูกต้องก่อนหาความจริงก่อนอย่าเพิ่งอันนั้นนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นการกล่าวลายเพื่อนได้เนาะอาจจะเสียเพื่อนได้ก็ได้นะครับ
เนาะบางทีเราก็ต้องดูให้ดีก่อนไตร่ตรองให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจมี The Hermit เกิดขึ้น The Hermit เนี่ยหมายความว่าดาวพฤหัสบดีทับคุณเป็นโกมุตเกณฑ์คือปัญญาความรู้ต่างๆบางทีความรักของคุณอาจจะดูเงียบบางทีความรักของคุณอาจจะดูเฉื่อยชาไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะต้องเกิดในเรื่องของการที่มีในเรื่องของคดีความต่างๆก็ได้นะครับก็ในช่วงของปีครึ่งนี้อยากจะให้ค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองนะครับเนี่ยเฮอร์มิตคือค่อยๆไตร่ตรองกับความรักความสัมพันธ์ว่าตกลงจะเอายังไงแน่จะรักเขาดีหรือจะเลิกเขาดีหรือจะมีมือที่สามารถแทรกแซงหรือเปล่าหรือจะรักใหม่ครั้งใหม่นะครับมันอีลุงตุงนังกันสำหรับชาวราศีธนูมากๆพอดาวเสาร์ดาวเกตดาวพฤหัสนะครับเล็งดาวราหูนี่เยอะมากเลยดาวมารุมมาตุ้มกันอยู่ในเรือนราศีธนูเล็งดาวราศีธนูนะครับก็ขอให้ปลีกวิเวกนิดนึงนะไม่ต้องไปสนใจใครมากไม่ต้องเชื่อคำใครง่ายนะครับพฤหัสที่ดีเกินไปเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยหูเบาอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายนะครับราศีธนูลัคนาธนูเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดการยุแยงตะแคงรั่วให้เพื่อนแตกกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนคุณนั่นแหละที่ไปยุแยงตะแคงรั่วระหว่างคุณกับคนอื่นก็ได้อาจจะมีคดีความเกิดขึ้นเพราะมี justice เกิดขึ้นบางคนอาจจะมีการฟ้องร้องคดีความการหย่าร้างกันเกิดขึ้นสำหรับคู่ของคนรักก็ได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอกสารสัญญาต่างๆคิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าหุนหันพลันแล่นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวตนมันบังคับแล้วว่าได้The Magician เกิดขึ้นก็คือหมายความว่าตัวคุณน่ะสามารถพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันและอะไรที่มันไม่ดีมีโอกาสที่จะจบไปนะครับเพราะอะไรเพราะดาวประจำตัวเป็นเกษตรมันคงต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ The World ก็หมายความว่าการสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่บางทีมันก็แปลว่าการกลับมาของคู่ของคนรักได้และกลับมามีความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันนะครับมีหลากหลายวาไรตี้มากเลยสำหรับชาวลัคนาธนูเนาะยังไงก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะครับบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลาในการเยียวยาในการดูแลต่อจากนี้ไปก็คือ The Hermit พยายามเงียบสันโดษนิดนึงนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากพยายามทบทวนกับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนตัดสินใจนะครับเพราะว่าบางทีเราจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ถูกตาต้องใจใครหลายๆคนหรือบางทีเราอาจจะต้องโดนการหักหลังการถูกช่วงชิงอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องทำใจแล้วก็ต้านรับกับมันนะครับให้ได้เหมือนกันเนาะเพราะยังไง The Magician ก็บอกแล้วแหละคุณสามารถแก้ไขได้ไงแล้วก็ The World คือการจบสิ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูก็ถือว่ามันอาจจะเลวร้ายนิดนึงแต่มันก็ยังมีไพ่ที่ดีขึ้นมานะครับที่ยังทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นสามารถมั่นคงนะครับแล้วก็ต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คงอยู่ต่อไปได้ถ้ามันเป็นคู่ของถ้าเขาเป็นคู่ของคุณก็จะยังอยู่ต่อไปเพราะมี The World เกิดขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ